ุเทพรอดศาลฎีกายกฟ้องไม่ผิดคดีร่วมหัวประมูล396โรงพักเอลิเฟ่รีวิวฟรีหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษายกคำร้องคดีหมายเลขดำที่อม22/2565ที่ปปช.โจทยื่นฟ้องจำเลยที่1คือสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกรวม6คนกรณีร่วมหัวประมูลโครงการสร้างโรงพักทดแทนและโครงการก่อสร้างอาคารที่พักทดแทน396แห่งทั่วประเทศศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง6ซึ่งศาลมีความเห็นว่าเลยที่1ไม่มีความผิดตามฟ้องเนื่องจากคณะรัฐมนตรีต้องให้ความเห็นชอบตามหลักการที่หน่วยงานราชการเสนอเท่านั้นพระราชกฤษฎีกาตอบหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีกอบกับข้อเท็จจริงว่าอตช.ครม.ชอบโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจแทน396แห่งโดยไม่ได้อนุญาตแนวทางแบบหรือวิธีจัดจ้างพร้อมทั้งให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้จากหลักทรัพย์งบประมาณรายจ่ายประจำปีอำเลยที่1ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลสตช.โดยไม่ได้เสนอเรื่องให้นายกรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการจัดจ้างโครงการดังกล่าวจึงไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ให้เสียหายต่อทางราชการตำรวจและการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความผิดตามฟ้องส่วนจำเลยที่2ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานรักษาการผบ.ตร.ได้ใช้ดุลพินิจความเห็นชอบตามระเบียบครม.การจัดทำรูปแบบแนวทางรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานจึงไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยที่3ที่4ประธานและเลขาคณะกรรมการประกวดราคาตามลำดับมีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบครม.ในการดูแลเกิดความเรียบร้อยในการเสนอราคาแม้ว่าจำเลยที่3ที่4แม้ว่าไม่ได้เสนอบัญชีปริมาณวัสดุให้ครบถ้วนราคาทั้งหมดไม่มีผลเปลี่ยนแปลงในภาพรวมจำเลยที่5ผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเองเพื่อพิจารณาเอกสารตามเห็นต้องไม่เกิดความเสียหายให้ปรากฏว่าจำเลยที่3ที่4แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกระทำจึงไม่เป็นความผิดส่วนจำเลยที่5ที่6ฟ้องว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเพื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่3ที่4กระทำผิดจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่5ที่6กระทำผิดด้วยทำให้มติเสียงข้างมากภาคสายกฟ้องจำเลยที่1ถึงที่6เคจบพาร์ท1พาร์ท2จะเล่าถึงประวัติของคดีหัวประมูลโรงพักร้างนี้เด้อ